พัดลมเสียงดังครับวันนี้จะพาซ่อมอันดับแรกก็ถอดใบพัดออกมาครับถอดตะแกรงออกแล้วก็มาถอดน็อตอีก3ตัวแล้วก็ถอดฝาครอบข้างหลังครับต่อไปก็ถอดริบออกนะครับใช้ครีมบีบๆแล้วก็งัดออกครับแล้วก็หมุนน็อตเฟืองสายออกครับมาร์คตำแหน่งมอเตอร์ครับจะได้ประกอบง่ายแล้วก็น็อตอีก4ตัวครับน็อตมอเตอร์ดึงฝาครอบท้ายออกครับค่อยๆนะครับระวังลวดทองแดงขาดนะครับอันนี้ต้องระวังให้มากที่สุดนะครับดึงออกมาดูครับตรงแกนจะสกปรกนะครับมีคราบดำๆขัดทำความสะอาดนะครับถ้าแกนสึกมากก็เปลี่ยนแกนด้วยนะครับอันนี้มันไม่เป็นอะไรมากนะครับอันนี้ก็ถอดออกมาเบาๆนะครับค่อยๆระวังที่สุดเลยครับตรงนี้ทองแดงคือต้องระวังให้มากที่สุดนะครับห้ามขาดอันนี้มาแงะบูทออกนะครับเปลี่ยนบูทด้วยนะครับบูทมันหลวมแล้วนะครับสาเหตุของเสียงดังเมื่อกี้ก็คือบูทหลวมนะครับทำให้เวลาเปิดแล้วเสียงมันจะดังนะครับนี่ครับค่อยๆงัดออกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดข้างในครับถ้าซัดน้ำมันเก่าก็เอาออกทิ้งให้หมดนะครับอันนี้ฝาหน้านะครับเปลี่ยน2ตัวนะครับบูทนี่งัดออกมาแบบนี้ครับค่อยๆงัดอันนี้ของเก่าครับทิ้งให้หมดครับอันนี้เปลี่ยนใหม่พัดลมตัวนี้ใช้บูทขนาด8มิล นะครับวัดขนาดแกนจะได้8มิลใช้ทินเนอร์ล้างทำความสะอาดครับแล้วก็ใส่บูทตัวใหม่เข้าไปครับตามด้วยผ้าซับน้ำมันแล้วก็ใส่น้ำมันพัดลมเข้าไปครับฝาครอบเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปล็อกให้แน่นนะครับนี่ใช้ไขควงแบนกดเข้าไปนะครับให้เข้าล็อกแล้วก็ตอกเพื่อให้มันอยู่กับที่นะครับนี่ครับให้มันแน่นที่สุดนะครับห้ามบูทขยับขยื่นนะครับแล้วก็มาตอกตรงนี้ครับกันแหวนรองสปริงเด้งออกนะครับอันนี้บูทฝาหน้าครับเราก็มาใส่เหมือนกันนะครับใส่น้ำมันเข้าไปเหมือนกันครับสปริงแหวนก็กดเข้าไปครับแล้วก็ตอกรัดไว้นะครับไม่ให้มันกระเด้งออกมานะครับเพื่อทำบ่าไม่ให้แหวนมันออกมากระเด้งออกมาได้นะครับแล้วก็มาเก็บสายไฟครับหลังจากประกอบเรียบร้อยประกอบคืนครับใส่ตะแกรงแล้วก็ใส่ใบพัดนะครับอันนี้หมุนทวนเข็มนะครับหมุนเข้าไปมาเปิดทดสอบดูครับเสียงก็จะหายไปนะครับเงียบขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับนำไปตรวจเช็คพัดลมของท่านได้นะครับ